รองนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมพลิกโฉมการศึกษาไทยด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่ออนาคตลูกหลานไทยศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรวมด้วยดร.ศักดิ์สินโรจรานรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ดร.อรรถพลสังควาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตอบสนองแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบ passive learning มาเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบหรือว่า GPAD First Step ที่ออกแบบตามแนวของ Backward Design จะมีการต่อยอดได้ครับคือทุกคนเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าทำยังไงไม่รู้ว่าทำไปถูกหรือไม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการโค้ชกันมีการแนะนำกันแล้วก็มีการเตรียมตัวกันบางทีอาจจะไม่ต้องมีใครมาแนะนำหรอกแต่ว่าต้องมีการเตรียมตัวที่ดีการลงนามใน MOU วันนี้เป็นการเปิดฉากกับสมาคมหรือสถาบันบางอย่างแต่เข้าใจว่ายังไม่เสร็จวันต่อๆไปยังจะมีการลงนาม MOU อย่างนี้กับอีกหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นถ้ามันกระจายไปครอบคลุมทุกหน่วยของประเทศวันหนึ่งเราก็จะเห็นมันสะพรึบสะพรั่งขึ้นมาพร้อมเพรียงกัน Active Learning นั้นมันใช้ได้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษาขณะนี้มันยังไม่ไปหมดทุกระดับเท่าไหร่เราไปเน้นกันในระดับต้นๆแถวๆประถมมัธยมกันอยู่ก่อนแล้วก็ทำได้กับบางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตก็อาจจะมีความคล่องตัวกว่าแล้วก็ทำไปได้เร็วนำหน้าคนอื่นไปวันนี้ผมดีใจที่มันมีโรงเรียนของทางพุทธศาสนาอีกหน่อยก็จะมีของคริสตศาสนาวันนี้เรามีสถาบันในระดับต่างๆมากมายเข้ามาอย่างนี้ครับมันถึงจะสามารถพร้อมเพรียงกันได้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไปไม่หมดและที่บอกว่า Active Learning ใช้กับการจัดการศึกษาได้ในทุกสาขาวันนี้มันก็ใช้ได้เฉพาะในการศึกษาพื้นฐานเท่านั้นที่รู้สึกว่าจะเอาจริงเอาจังแล้วก็เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่ามีนักวิชาการศึกษาอยู่ตรงนี้มากแต่พอไปถึงวิชาการในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยนิติศาสตร์เดินรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มันไม่มีนักการศึกษาเข้าไปช่วยมันก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่า active learning เอามาใช้ได้ยังไงอีกหน่อยมันต้องขอให้ทางพว.เนี่ยช่วยให้คำแนะนำตรงนี้ให้หลากหลายกระจัดกระจายไปทั่วก็ต้องใช้เวลาครับการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาทั้งนั้นถ้ามันทำวันเดียวแล้วพรุ่งนี้เสร็จเขาก็ไม่เรียกว่าปฏิรูปก็เรียกปฏิวัติแต่เราไม่อยากเห็นเราอยากเห็นการปฏิรูปพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อท่านทำปฏิรูปเนี่ยท่านทำในปีแรกที่ท่านขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินจนกระทั่งท่านสวรรคตอีก42ปีต่อมาก็ยังไม่แล้วเสร็จมันไปเสร็จเอาในรัชกาลหลังๆเพราะฉะนั้นต้องอดทนหน่อยผมก็หวังว่าการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะใช้กระบวนการใดก็ตามซึ่งเราได้พูดกันแล้วว่ามันใช้หลายเรื่องมันไม่ได้ใช้ active learning อย่างเดียวหรอกมันใช้ครูด้วยใช้ตำราด้วยใช้วิธีวัดผลด้วยมันคงต้องใช้เวลาไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าเราก้าวเข้าสู่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ใช้คำว่าศตวรรษที่21มันเริ่มใหม่แล้วมันก็จะได้ไปกันได้แล้วล่ะครับบางประเทศเราเหนือกว่าแต่บางประเทศเราเดินตามเขาActive Learning เข้ามาในประเทศไทยก็เพราะเราเห็นประเทศอื่นก็ใช้ Active Learning ดีแหละก็ไม่ต้องไปเอ่ยว่าประเทศไหนแล้วก็บางประเทศก็ยังไม่ได้ใช้ Active Learning อยู่เพราะว่าเขาเอาอย่างไทยเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำหน้าไปเขาก็ต้องเดินตามแต่หลายเรื่องนะที่เรานำหน้าแล้วเขาเดินตามแล้วอยู่ไปอยู่ไปเขาแซงเราทุกทีหลายเรื่องเลยผมกลับเห็นว่าโควิดทำให้ Active Learning เนี่ยได้เปรียบเพราะว่าเมื่อเด็กต้องเรียนอยู่กับบ้านพ่อแม่ก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงเพราะตรงนั้นมันใช้ active learning ได้เป็นอย่างดีนะฮะแต่ว่าเอาล่ะมันก็ไม่มากมายวันนี้มันผ่านพ้นยุคนั้นไปแล้ว
มันเป็น post covid มันเป็น new normal แล้วเราก็น่าจะถือโอกาสตรงเนี้ยโฆษณาประชาสัมพันธ์ผมหวังในความร่วมมือของสื่อที่จะช่วยเน้นเริ่มต้นเนี่ยสื่อเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า active learning มันคืออะไรและมันทำยังไงและมันมีประโยชน์ยังไงเมื่อท่านเอาไปตอกย้ำบ่อยๆมันจะทำให้คนชินเพราะว่าคนทุกวันเนี่ยเชื่อสื่อมากกว่าเชื่อครูเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสื่อช่วยเป็นตัวนำให้มันก็จะช่วยไกด์ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ครับ